ี่ก็ดีจังเลยน้องอีกคนนึงรับด้วยน้ำในจังหวัดภาคกลางและทั้งในปีนี้สิ่งอาสาโดยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมงพื้นบ้านท่านนิมาทุกท่านนะครับก็ขอให้การต้อนรับทุกท่านไว้ณการบริหารส่วนตำบลประธานประมงคลองขุดของเรานะครับสมาชิกคงอยู่นะครับแล้วมันยังสามจากมองบุรพาราชมงคลราชพัฒนะครับคงเรื่องต่อไปนะถ้าอย่างนั้นนะขยับไปตรงอื่นได้ไหมคนนี้ไม่ยกมาครับเด็กๆเอาไปกระจายเถอะใครไม่มีผัวบ้างเด็กๆใครที่ยังดีครับอย่างนั้นนะครับและที่สำคัญนะครับตอนนี้ที่เรากำลังค่อนข้างตระหนักถึงอยู่เนี่ยครับก็คือหญ้าทะเลเนี่ยครับมันมีความสามารถในการเป็นแหล่งเก็บกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยหญ้าทะเลเนี่ยครับเวลาเขาดักตะกอนไว้ตะกอนเหล่านี้มันคือสารอินทรีย์แล้วมันก็จะตกลงไปที่พื้นนะครับเราจะเก็บไว้ตัวหญ้าทะเลเองเนี่ยครับก็เป็นอินทรีย์สารเหมือนกันมันเวลาเน่าเปื่อยผุพังก็จะเก็บไว้เหมือนกันนะครับส่วนเนี่ยก็คือปริมาณคาร์บอนที่ถูกเก็บไว้ละนานวันเข้าเนี่ยครับมันจะถูกทับถมไว้ใต้ดินเนี่ยเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นถึงมีงานวิจัยบอกว่าแหล่งหญ้าทะเลเป็นแหล่งเก็บคาร์บอนที่สำคัญมากที่เราเรียกกันว่าบลูคาร์บอนนะครับทุกๆทั้ง3อย่างที่ทดสอบเนี่ยจะดูตลอดเลยครับทุกๆ1เดือนเป็นเวลา1ปีนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันในปีหน้าว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้เนี่ยครับได้ผลอะไรยังไงบ้างครับต้องขอขอบคุณสิ่งอาสานะคะที่ได้ทำกิจกรรมดีๆให้กับชุมชนนะคะซึ่งตรงนี้ชาวบ้านในส่วนนึงเขาก็ได้มาร่วมปลูกหญ้าทะเลด้วยแล้วก็เข้าใจถึงสภาวะโลกร้อนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะว่าพอปลูกหญ้าทะเลปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำทำให้มีสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้อาชีพประมงเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปได้เพราะว่ามีหญ้าทะเลที่ว่าสิงอาสาเข้ามาปลูกแล้วก็มาขยายพันธุ์แล้วก็มาให้ความรู้กับเขาด้วยในส่วนนึงสิงอาสาได้มีการติดตามนะคะติดตามผลในการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ทอดทิ้งชุมชนแล้วก็คิดว่าอนาคตข้างหน้าก็คงจะลงมาเรื่อยๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะมีแปลงทดลองสำหรับปลูกทดลองว่าวัสดุปลูกชนิดไหนที่เหมาะสำหรับปลูกหญ้าทะเลแล้วก็ช่วยให้หญ้าขยายพันธุ์ได้เร็วแล้วก็เติบโตได้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเราก็จะนำความรู้เกี่ยวกับด้านทั้งสิ่งแวดล้อมในทะเลทั้งด้านคุณภาพน้ำด้วยคุณภาพของวัสดุปลูกแล้วก็ด้านความเค็มแล้วก็ความรู้ทางด้านการสำรวจทางทะเลทั้งภาค
พื้นทะเลแล้วก็ทางด้านอากาศด้วยค่ะเป็นอีกความรู้สึกนึงที่ทั้งดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่นําความรู้ที่เราเรียนมาค่ะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งกับชุมชนแล้วก็กับน้องๆที่ยังไม่รู้จักน้องๆบางคนอาจจะยังไม่รู้จักย่าทะเลเลยด้วยซ้ําอย่างเงี้ยค่ะเราก็นําความรู้ที่เราเรียนมาตรงเนี้ยค่ะมาช่วยในการพัฒนาแล้วก็ช่วยส่งเสริมน้องๆด้วยค่ะค่ะหนูรู้สึกดีใจค่ะที่ว่าได้กลับมาดูแลทะเลที่หนูเห็นตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบอยู่มาตั้งแต่เกิดอะค่ะ